ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงคิดว่าเรื่องนี้มีความน่ากลัวอย่างที่สุดเมื่อเขานึกไปถึงเรื่องของเทวจักรพรรดิสูงสุดแห่งอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราที่กำลังเข้าใกล้วาระแตกดับเหตุใดพวกมันถึงได้รู้ว่าตระกูลเทพตมตะสามารถเพิ่มอายุขัยได้หมายความว่าจะต้องมีใครคนหนึ่งที่บอกถึงเรื่องนี้เมื่อตระกูลเทพอมตะล่มสลายลงจะส่งผลไปถึงผนึกประทับที่อยู่ใต้ขุนเขานิรันดร์บรรพการหรือนี่จะเป็นแผนการของมันที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นนั้นแล้วแผนการของชายผู้นี้กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นเห็นชัดว่าเต๋าแห่งสวรรค์ไม่สามารถหยุดยั้งแผนการของมันได้จนดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเต๋าแห่งสวรรค์หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงได้เปิดเผยเรื่องที่เขาปฏิปต่อขึ้นมาไปยังทุกๆคนตอนนี้เขาไม่มีเวลามาคาดเดาว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ขุนเขานิรันดร์บรรพการนั้นคืออะไรเพราะเห็นชัดแล้วว่ายามนี้มีมือปริศนาโผล่มาจากเงามืดมันจ้องทำลายผนึกประทับด้วยขุนขันบรรพการที่สำคัญแผนการของมันค่อนข้างดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อได้ยินในสิ่งเฉินเซี่ยงกล่าวเย่เอ๋อและสวิโยชิงที่อยู่ในแหวนมิติถึงกับตกตะลึงขีดสุดเนื่องจากการล่มสลายของตระกูลเทพตมตะแท้จริงแล้วมีเบื้องลึกที่ค่อนข้างซับซ้อนตอนนี้ท่านคงเข้าใจดีแล้วผนึกประทับนั้นเป็นชายชราได้ถ่ายทอดให้กับมังกรครามสำหรับการคาดเดาเรื่องชายชราที่ข้ากล่าวไปสมควรตรงกับที่ท่านได้สัมผัสหรือพบเห็นกับตนเองเฉินเซี่ยงกล่าวเผ่าพันธุ์วิญญาณที่มาที่นี่ก็เป็นฝีมือของชายชราพวกมันคอยรักษาอำนาจพลังแห่งผนึกประทับที่ใช้สะกดท่านไว้ถ้าพวกเราไม่กวาดล้างเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณจนล่มสลายตัวท่านก็จะยังไม่ได้หลุดพ้นกิเลนมังกรนั้นไม่ใช่คนเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่เชื่อในถ้อยคำของเฉินเซี่ยงสักทีเดียวแต่เขาก็เริ่มแคลงใจในตัวชายชราผู้ลึกลับดังกล่าวสำหรับเรื่องนี้ข้าจะพิสูจน์ด้วยตัวข้าเองข้าจะสอบถามกับชายชราเดี๋ยวนี้กิเลนมังกรกล่าวจบก็หายลับไปอย่างฉับพลันเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าสุขุมว่าชายชราผู้ลึกลับอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันดูเหมือนมันจะเป็นแค่เศษเสี้ยวแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นมิฉะนั้นแล้วชายชราย่อมโผล่มาจัดการพวกเราตั้งแต่เนิ่นๆเรื่องผนึกประทับในขุนเขานิรันดร์บรรพการหากว่าไม่มีตระกูลเทพตมตะก็เท่ากับว่า4ตระกูลเทพจะไม่สามารถร่วมมือกันได้เดิมทีแล้วเหล่าผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งจำนวนไม่น้อยผนึกกำลังกันยังเป็นการยากเลยแต่ตอนนี้ตระกูลเทพอมตะกลับล่มสลายโดยกลุ่มพวกบัดซบโอผู้นำตระกูลมังกรเทพกล่าวขึ้นสำหรับเรื่องนี้มีเพียงเขาและเทพมังกรบรรพการอีก 2-3 คนเท่านั้นที่รู้พวกท่านมีภารกิจในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราคือการปกป้องผนึกประทับนี้สินะเฉินเซี่ยงถามขึ้นใช่พวกเราไม่รู้ว่าผนึกประทับนั้นจะเสื่อมอำนาจลงเมื่อไหร่แต่ถ้ามันเริ่มเสื่อมถอยพวกเรา4ตระกูลเทพจะรับรู้ได้ผู้นำมังกรเทพกล่าวผู้ที่เข้าใจเรื่องผนึกประทับนี้ดีที่สุดเป็นผู้นำตระกูลเทพตมตะแต่เขาตกตายลงแล้วสำหรับอาวุโสคนสำคัญของตระกูลเทพตมตะนั้นเป็นท่านย่าของเย่เอ๋อทว่านางไม่เข้าใจเกี่ยวกับผนึกประทับนี้มากนักมีเพียงผู้นำตระกูลเทพตมตะที่ล่วงรู้ความลับของมันแต่เขาได้ถูกจับตัวและถูกสกัดพลังชีวิตนิรันดร์ไปเสียแล้วทันใดนั้นเฉินเซี่ยงก็กล่าวขึ้นว่าชายคนนั้นมาแล้วกิเลนมังกรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่สำคัญครั้งนี้เขามาพร้อมกับชายชราคนหนึ่งซึ่งชายชราคนนี้สวมชุดคลุมสีเทาเส้นผมสีขาวทั่วทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยนดูคล้ายรูปลักษณ์ของมังกรครามเมื่อได้เห็นชายชราเฉินเซี่ยงค่อนข้างระวังตัวเป็นพิเศษมันเป็นเหมือนกับที่เขาคาดเดาเอาไว้เพราะนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวจิตวิญญาณเทพของมันทว่ามันไม่ได้อ่อนแอเลยมันจะต้องมีเศษเสี้ยวจิตวิญญาณเทพเช่นนี้อยู่อีกมากนักโดยจะต้องกระจายไปทั่วเพื่อแผนการครั้งใหญ่ที่มันวางไว้และได้ดำเนินการมาตลอดหลายปีเจ้าเป็นใครชายคนนั้นส่งเจ้ามาสินะข้าไม่เคยได้พบมนุษย์ที่แข็งแกร่งแบบนี้มานานแล้วชายชราจับจ้องมายังเฉินเซี่ยงครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวถามไม่ใช่สำหรับตัวข้ามีประสบการณ์มาไม่น้อยจึงมองแผนการชั่วของเจ้าได้อย่างทะลุปรุโปรงเฉินเซี่ยงกล่าวเล่นสินฆ่ามันซะชายชรากล่าวขึ้นมันเป็นคนที่เต๋าแห่งสวรรค์ส่งมาถ้าเจ้าอยากจะได้พบท่านพ่อกับท่านแม่เจ้าจะต้องปลดผนึกแห่งขุนเขานิรันดร์บรรพการมันเป็นทางเดียวที่จะเข้าสู่คุมอเวจีแห่งเต๋าสวรรค์ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเจ้าเมื่อเข้าสู่คุมอเวจีแห่งเต๋าสวรรค์ได้เจ้าก็จะได้พบพวกเขามนุษย์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้ารวมถึงฝูงมังกรเหล่านี้กำลังปกป้องผนึกประทับนั้นอยู่หากว่าเจ้าฆ่าพวกมันก็ย่อมช่วยเหลือพ่อกับแม่ของเจ้าได้แท้จริงแล้วกิเลนมังกรมีนามว่าเลิ่นซินแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเป็นชื่อที่พ่อกับแม่ของเขาได้มอบให้หรือไม่ กีเลนเทพสยบสวรรค์ก็คือโคชสารเทพสยบพิภพท่านแม่ของท่านแค่กลับไปที่คุมอเวจีเพื่อปกป้องถ้าหากท่านเปิดผนึกประทับนั้นนางอาจจะได้รับผลกระทบในด้านลบเรื่องท่านพ่อและท่านแม่ของท่านถูกจองจำในคุมอเวจีเป็นเพียงการปั้นเรื่องของมันถ้ามันไม่มีหลักฐานใดมายืนยันตัวท่านก็อย่าได้หลงเชื่อในคำของมันเป็นอันขาดเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพร้อมกับกระตุ้นพลังจากเตาเทพพิพรังสังสรรค์อย่างลับๆเลิ่นซินจ้องเขม็งมายังเฉินเซี่ยงพร้อมกับที่เฉินเซี่ยงจ้องสบตากับเขาอยู่เช่นกันแต่ด้วยเหตุอันใดไม่อาจทราบได้จู่ๆเลิ่นซินพลันได้สัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งความเมตตาจากเฉินเซี่ยงจิตใจของเฉินเซี่ยงกำลังเต้นระทึกเขาพยายามกระตุ้นจิตวิญญาณเทพแห่งโคชสารเทพสยบพิภพในขั้นกระดูกตำแหน่งศีรษะขับเคลื่อนสู่ขั้นกระดูกตำแหน่งดวงตาปลดปล่อยเป็นกลิ่นอายนั้นตรงเข้าสู่พื้นที่ทะเลเทพของเลิ่นซินชั่วขณะนั้นเองเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าตนเองสูญเสียการควบคุมไปซึ่งจิตวิญญาณเทพแห่งโคชสารเทพสยบพิภพในขั้นกระดูกศีรษะได้แผ่เสียงคำรามลั่นไม่รู้จบแน่นอนว่ามีแค่เขากับเลิ่นซินเท่านั้นที่ได้ยินมันเลิ่นซินกำหมัดแน่นพร้อมประตูพลังเพลิงอันแรงกล้าระหว่างนั้นชายชราเหลือบเห็นพลันยิ้มยกมุมปากมันเห็นชัดว่าเลิ่นซินเตรียมจะเข้าจู่โจมเฉินเซี่ยงเรียกดาบ9ชั้นฟ้ามากระชับมั่นไว้ด้วยมือที่ท่วมเหงื่อเลิ่นซินที่อยู่เบื้องหน้านั้นแข็งแกร่งมากเกินไปแน่นอนว่าเขาไม่มีทางรับมือได้ฆ่ามันเลิ่นซินชายชราแค่นเสียงเย็นด้วยรอยยิ้มหยิ่งพยองทว่าเลิ่นซินหันขวับอย่างฉับพลันพร้อมกับระเบิดพลังกำปั้นอัดเข้าหาชายชราผู้ลึกลับส่งผลให้ร่างกายส่วนล่างของชายชราแตกกระจายเฉินเซี่ยงและคนอื่นๆตกตะลึงขีดสุดเนื่องจากเป้าหมายการจู่โจมของเลิ่นซินไม่ใช่เฉินเซี่ยงแต่เป็นชายชราผู้ลึกลับเลิ่นซินทำไมกันชายชราเอ่ยถามไม่ทันจบประโยคมือของเลิ่นซินก็กระชับหัวของมันเอาไว้เป็นเพราะเจ้าหลอกหลวงข้ามาตลอดหลายปีไปตายซะจงมั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ข้าทำลายเศษเสี้ยวจิตวิญญาณเทพของเจ้าลงข้าจะตามไปบทขยี้กายเนื้อของเจ้าอย่างแน่นอนดูเหมือนเลิ่นซินจะได้รู้อะไรมาหลายอย่างเขาแค่นเสียงขึ้นก่อนจะใช้ฝ่ามือนั้นบทขยี้หัวของชายชราเฉินเซี่ยงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาคาดเดาว่าเมื่อครู่ก่อนจิตวิญญาณเทพแห่งโคชสารเทพสยบพิภพอาจได้สื่อสารกับกิเลนเทพสยบสวรรค์ที่เป็นแม่ของเลิ่นซินซึ่งกิเลนเทพสยบสวรรค์ได้ถ่ายทอดความจริงให้บุตรของตนรับรู้ดังนั้นเลิ่นซินจึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่ท่านอาวุโสท่านแม่ของท่านได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ท่านอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามขึ้นเลิ่นซินพยักหน้าครู่เดียวเขามาปรากฏเบื้องหน้าของเฉินเซี่ยงทางยื่นมือมาตบไหล่ขอบคุณเจ้ามากหากไม่ได้เจ้าข้าจะต้องถูกมันปั่นหัวไปตลอดท่านรับรู้สิ่งใดมาพอจะบอกกับข้าได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นบรรดามังกรเทพต่างโล่งใจอย่างที่สุดยามนี้ความเข้าใจผิดได้ถูกขจัดสิ้นแล้วพวกเขาจะสามารถอาศัยอยู่ในดาวสวรรค์ดวงนี้ต่อไปได้อย่างสงบสุขเต๋าแห่งสวรรค์ดับสูญแล้วส่วนคุมอเวจีแห่งเต๋าสวรรค์เกิดความโกลาหลประตูทางออกจากที่นั่นมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือช่องทางใต้ขุนเขานิรันดร์บรรพการเลิ่นซินกล่าวด้วยสีหน้าสุขุมในคุมเอลจีแห่งเต๋าสวรรค์มีสิ่งใดอยู่เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความหนักใจเขากังวลว่าจะไม่สามารถรักษาผนึกประทับให้คงไว้ได้ท่านแม่ของข้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นางบอกให้ข้าอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งยังกำชับว่าอยู่ให้ห่างจากอาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราเอาไว้จะดีเลิ่นซินสายหัวเต๋าแห่งสวรรค์ดับศูนย์แล้วทำไมพวกเราถึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดับศูนย์ของเต๋าสวรรค์เฉินเซี่ยงกล่าวผลกระทบเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเต๋าแห่งสวรรค์พยายามรักษาสถานการณ์เอาไว้อย่างไรก็ตามเมื่อเต๋าแห่งสวรรค์ดับศูนย์มันจะเริ่มเกิดความวุ่นวายอย่างเช่นตระกูลเทพตมตะที่เจ้าบอกว่าล่มสลายลงถ้าต่อไปเป็นผนึกประทับที่เสื่อมลงสิ่งต่างๆที่อยู่ในคุมอเวจีย่อมปรากฏขึ้นเลิ่นซินกล่าวเฉินเซี่ยงไม่รู้ว่าเต๋าแห่งสวรรค์คือสิ่งใดดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าการดับศูนย์ของเต๋าแห่งสวรรค์เป็นแบบในกันแน่เพราะเขาคิดว่าเต๋าแห่งสวรรค์ไม่สมควรตกตายได้มันอาจจะกลายเป็นพลังที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ในวิธีทั้งหกท่านอาวุโสท่านมีแผนการอย่างไรเฉินเซี่ยงถามไปยังเลิ่นซินด้วยความแข็งแกร่งของเลิ่นซินอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้ไร้เทียมทานในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราข้าจะต้องเร่งฝึกฝนเนื่องจากความแข็งแกร่งที่มียังไม่เพียงพอหากวันหนึ่งผนึกประทับที่คุณเขานิรันดร์บรรพการถูกทำลายสิ่งที่น่าพรั่นพรึงย่อมหลุดรอดออกมาสำหรับพลังที่ข้ามีอยู่ย่อมไม่สามารถจัดการได้เลิ่นซินกล่าวพวกเจ้าเองก็เช่นกันแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในตระกูลเทพแต่เมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะตกเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆของพวกมัน บรรดามังกรต่างตกตะลึงกระทั่งเลิ่นซินยังบอกว่าตนเองมีพลังไม่มากพอเช่นนั้นแล้วพวกตระกูลมังกรเทพจะไปเอาพลังจากไหนมาเผชิญหน้ากับพวกมันได้ท่านอาวุโสข้ามีเรื่องจะรบกวนจู่ๆเฉินเซี่ยงก็กล่าวขึ้นเรื่องอะไรหรือเลิ่นซินกล่าวถามในจิตใจของเขารู้สึกขอบคุณเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากเพราะเฉินเซี่ยงได้ทำให้เขารับรู้เรื่องราวต่างๆมันเป็นที่แน่นอนว่าเขายินดีจะช่วยเหลือเฉินเซี่ยงหากว่าเขาพอจะช่วยได้เฉินเซี่ยงกล่าวผ่านกระแสจิตไปยังเลิ่นซินว่าตอนนี้ข้าขาดแคลนจิตวิญญาณเทพแห่งกิเลนเทพสยบสวรรค์ท่านอาวุโสพอจะช่วยข้าได้หรือไม่การบ่มเพาะจิตวิญญาณเทพแห่งโคสานเทพสยบของเฉินเซี่ยงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็บรรลุได้แต่สำหรับจิตวิญญาณเทพแห่งกิเลนเทพสยบสวรรค์จะไม่สามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอีกทั้งการตามหาจิตวิญญาณเทพแห่งกิเลนเทพสยบสวรรค์ย่อมต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเลิ่นซินช่วยเหลือเขาได้ก็จะประหยัดเวลาและยังหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจต้องพบเจอไปได้มากเลิ่นซินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็แผ่ฝ่ามือเริ่มการควบแน่นพลังปราณสีแดงฉับพลันมันจึงกลายเป็นดวงกมลสีแดงฉานรับไปเลิ่นซินส่งมันให้เฉินเซี่ยงแล้วจึงตบไหล่ของเขาเจ้าไม่ใช่คนอ่อนแอหวังว่าเจ้าจะสามารถทะลวงระดับมาสู่ขอบเขตพลังเดียวกันกับข้าได้แต่สำหรับมนุษยชาติก็ยังถือเป็นเรื่องยากเอาการข้าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงยิ้มพร้อมรับมุกสีแดงเพลิงมันคือจิตวิญญาณเทพแห่งกิเลนเทพสยบสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงก็ไม่คาดคิดเลยว่าเลิ่นซินจะสามารถบันดาลมันให้เขาอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้ดีเลิ่นซินกล่าวจากนั้นร่างกายของเขาพลันปะทุเปลวเพลิงอันร้อนแรงก่อนจะทะยานขึ้นเหนือท้องนภาสูงจนหายลับไปในทิศทางหนึ่งเลิ่นซินอาศัยอยู่ในดาวสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่โดยซ่อนตัวอยู่ในแก่นพิภพทำให้เขาสามารถได้รับอำนาจพลังอันแรงกล้าช่วยให้การฝึกฝนของเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสำหรับปัญหาความขัดแย้งในดาวสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่าเฉินเซี่ยงและบรรดามังกรกลับไม่มีความสุขเนื่องจากเรื่องผนึกประทับใต้ขุนเขานิรันดร์บรรพการทำให้พวกเขาค่อนข้างวิตกเฉินเซี่ยงได้วางแผนจะสร้างขุมกำลังของตนเองบนขุนเขานิรันดร์บรรพการแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีความอันตรายอย่างยิ่งทางด้านตระกูลมังกรเทพยังมีภารกิจสำคัญอยู่นั่นคือการรักษาอำนาจพลังของผนึกประทับไม่ให้เสื่อมคลายลงโดยจะต้องร่วมมือกับตระกูลเทพอื่นๆทว่ายามนี้ตระกูลเทพตมตะได้ล่มสลายลงจนกลายเป็นปัญหาสำคัญก่อนหน้านี้อูจือได้บอกว่าจะต้องให้สาขาตระกูลเทพตมตะจากดินแดนอื่นมาที่นี่เพื่อช่วยเสริมพลังให้แก่ผนึกประทับแต่มันยังเป็นเรื่องที่คาดหวังไม่ได้เพราะอูจือไม่แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาทันเวลาหรือไม่เพื่อแสดงความขอบคุณไปยังเฉินเซี่ยงผู้นำตระกูลมังกรเทพได้สั่งให้เกอหลงมอบผลเทพผสานกระดูกจำนวนมากทำให้ตอนนี้เฉินเซี่ยงมีผลเทพผสานกระดูกกว่า 1,000 ผลเฉินเซี่ยงยังมีเป้าหมายที่จะนำผลเทพผสานกระดูกกลั่นปรุงให้เป็นเม็ดยาแต่ตอนนี้เข้าค่อนข้างยุ่งจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนี้เฉินเซี่ยงและเกอหลงย้อนกลับไปที่อาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราขณะนี้เย่เอ๋อบอกกับเฉินเซี่ยงว่านางต้องการไปพบท่านย่าของนางที่เป็นอาวุโสแห่งตระกูลเทพตมตะสถานที่แห่งนั้นค่อนข้างลึกลับแต่ถ้าให้ข้านำทางให้เจ้ามันจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อไปถึงที่นั่นเจ้าควรจะวางตัวให้สุภาพเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเย่เว่เอ๋อตระกูลเทพตมตะในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์มีผู้ที่รอดพ้นจากหายนะเป็นส่วนน้อยต่างกระจายตัวหลบซ่อนตามสถานที่ต่างๆภายใต้การนำทางของเย่เอ๋อเฉินเซี่ยงได้ใช้เวลาเดินทางงอไปตลอดทั้งเดือนจนมาถึงสถานอที่หลบซ่อนของตระกูลเทพตมตะซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กกอยิ่งไปกว่านั้นดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ตายซากไปนานแล้วต้องทราบด้วยว่าดาวเคราะห์ตายซากจะมีการโคจรอยู่ตลอดเวลาจึงมีเพียงเย่เอ๋อเท่านั้นที่คุ้นเคยกับรูปแบบการโคจรของดาวเคราะห์ทำให้นางสามารถคาดเดาทิศทางได้ว่าดาวเคราะห์จะโคจรไปยังตำแหน่งใดเป็นดาวดวงนี้พวกเราเข้าไปสำรวจดูเย่เว่เอ๋อเฉินเซี่ยงทะยานสู่ดาวเคราะห์ตายซากบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความหนาวเย็นไร้ซึ่งปราณพลังใดๆหมุนเวียนอีกทั้งยังค่อนข้างมืดสลัวทำให้ไม่มีใครคาดคิดว่าตระกูลเทพตมตะจะซ่อนตัวอยู่ในสถานที่เช่นนี้ข้าจะลองติดต่อหาท่านย่าดูก่อนเย่เอ๋อออกจากแหวนมิตินางขับเคลื่อนพลังบางอย่างสื่อสารหาท่านย่าของนางไม่นานเฉินเซี่ยงเริ่มสื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายอันเบาบางทำให้เขาเริ่มระวังตัวในทันทีเป็นท่านย่าของข้าเย่เอ๋อกล่าวไปยังเฉินเซี่ยงทันทีที่เย่เอ๋อกล่าวจบพลันได้เห็นหญิงชราในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวเบื้องหน้าของเฉินเซี่ยงท่านย่าเย่เอ๋อร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นพร้อมโผพรวดเข้าสู่อ้อมอกของท่านย่าของนางทันทีก่อนที่ท่านย่าของนางจะกอดและลูบสัมผัสนางด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง ในตอนนี้ท่านย่าของเย่เอ๋อถือเป็นอาวุโสที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเทพตมตะนางมีนามว่าหลู่เหลียนหยินดูเหมือนนางจะมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งซึ่งกลิ่นอายที่ปลดปล่อยออกจากร่างกายนั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญท่านย่าท่านสบายดีใช่ไหมเย่เอ๋อถามขึ้นพลางคลอเคลียใบหน้าของหลู่เหลียนหยินไม่ต้องห่วงท่านย่าของเจ้าหรอกแค่เจ้าอยู่รอดปลอดภัยก็เพียงพอแล้วนางกล่าวพลางหัวเราะการได้พบเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆตลอดมาข้าพยายามสั่งให้ทุกคนเสี่ยงทายถึงเจ้าด้วยทักษะทำนายชะตาสวรรค์แต่ไม่มีใครสามารถรับรู้อะไรได้ทำให้ข้าคิดว่าเจ้าตายไปเสียแล้วเย่เอ๋อกล่าวพลางหัวเราะข้ามีสายเลือดตระกูลเทพตมตะแล้วจะตายง่ายๆได้อย่างไรกันหลู่เหลียนหยินลูบหัวเล็กๆของเย่เอ๋อก่อนจะจ้องมองไปยังเฉินเซี่ยงด้วยสายตาอ่อนโยนเจ้าคือเฉินเซี่ยงก่อนหน้านี้ข้าได้ยินเสี่ยวอูพูดถึงเจ้าท่านย่าข้ากลับมาที่นี่ก็เป็นเพราะการช่วยเหลือของเฉินเซี่ยงเขาดีต่อข้าอย่างยิ่งที่สำคัญเขาแข็งแกร่งมากเย่เอ๋อกล่าวเยินยอเฉินเซี่ยงสารพัดโดยคาดหวังให้สมาชิกตระกูลเทพตมตะไม่มีอคติต่อเฉินเซี่ยงท่านย่าของเจ้ารู้ดีพวกเราย้ายไปพูดคุยกันตรงอื่นเถิดหลู่เหลียนหยินอุ้มเย่เอ๋อพร้อมเดินนำเฉินเซี่ยงไปยังส่วนลึกของดาวเคราะห์ดวงนั้นเมื่อมาถึงเฉินเซี่ยงก็ค้นพบว่าที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ10 กว่าคนซึ่งทั้งหมดเป็นวัยชรามันทำให้เขารู้สึกหดหู่อย่างยิ่งเมื่อได้รู้ว่าตระกูลเทพตมตะมีสมาชิกเหลืออยู่น้อยมากท่านย่าตระกูลเทพตมตะจากดินแดนอื่นจะมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือหรือไม่ข้าได้ยินมาว่าผนึกประผนึกที่เสื่อมคลายจะทำให้สิ่งที่อยู่ด้านในหลุดรอดออกมาถึงเวลานั้นอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราจะพินาศเย่เอ๋อกล่าวข้าเพิ่งจะสื่อสารกับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะตอบกลับแต่พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือไม่พวกเขาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนหลู่เหลียนหยินถอนหายใจดูเหมือนพวกเราจะทำได้แค่รอหาก4ตระกูลเทพปรากฏตัวที่ขุนเขานิรันดร์บรรพการกลุ่มศัตรูจะต้องบุกมาโจมตีพวกเราทันทีข้าคิดว่าพวกเราควรปล่อยให้ผนึกประทับใต้ขุนเขานิรันดร์บรรพการเสื่อมถอยอำนาจลงเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นปรากฏมันจะเป็นการลงทันกลุ่มคนชั่วช้าเหล่านั้นเย่เอ๋อแค่นเสียงพวกเราก็แค่เตรียมการป้องกันให้เพียงพอการปกป้องผนึกประทับเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเรากลุ่มคนชั่วช้าเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนน้อยในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดารายังมีคนดีๆอยู่มากมายนักพวกเขาล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือพวกเราอย่างลับๆหลู่เหลียนหยินกล่าวพลางลูบหลังเย่เว่เอ๋อผู้อาวุโสการอาศัยอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันไม่ดีต่อพวกท่านเลยพวกท่านต้องการจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวจากนั้นเขาก็ให้เย่เอ๋อเป็นคนอธิบายเรื่องดาวสวรรค์อันยิ่งใหญ่พร้อมกับเรื่องของตระกูลมังกรเทพที่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่นั่นอีกทั้งเย่เอ๋อยังบอกเล่าในเรื่องของเลิ่นซินบุตรแห่งกิเลนเทพแห่งเตาสวรรค์และมังกรเทพแห่งเตาสวรรค์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ